เริ่มงานมนัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2565วันแรกคึกคักมีประชาชนให้ความสนใจร่วมชมขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์เป็นจำนวนมากและประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสมุทรปราการที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการนายชัยพจน์จรูญพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการและฝั่งองค์พระสมุทรเจดีย์โดยภายในงานจะมีการออกร้านกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคการละเล่นพื้นบ้านการแสดงมหรสพให้ประชาชนชมฟรีทุกคืนต่อมาในช่วงบ่ายนายสุภมิตรชินศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ทำพิธีทักษิณาวัตรรอบองค์พระสมุทรเจดีย์3รอบเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ12องค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบรรจุอยู่ภายในองค์พระสมุทรเจดีย์ก่อนที่จะส่งมอบให้กับผู้ประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ซึ่งเป็นสมาชิกในตระกูลรุ่งแจ้งบนหอระฆังขององค์พระสมุทรเจดีย์พิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรม5ค่ำเดือน11ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่15ตุลาคม2565พระสมุทรเจดีย์เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการที่ชาวสมุทรปราการและชาวจังหวัดใกล้เคียงเริ่มใส่ศรัทธาเริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2371ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยก่อนผู้คนส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่าพระเจดีย์กลางน้ำเนื่องจากแต่เดิมนั้นบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบพระสมุทรเจดีย์องค์เดิมสร้างขึ้นเป็นแบบย่อเหลี่ยมไม้12ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรสภาพทั่วไปของพระสมุทรเจดีย์ทรงมีพระราชประสงค์จะสถาปนาให้สูงขึ้นไปอีกเพื่อให้เรือของชาวต่างประเทศที่เข้ามาจะได้แลเห็นพระสมุทรเจดีย์จึงโปรดให้ช่างไปถ่ายแบบพระเจดีย์ล้อมฟางที่กรุงศรีอยุธยาและโปรดให้กรมหมื่นราชสีหวิกรมเป็นนายช่างจัดการก่อสร้างพระเจดีย์แบบล้อมฟางครอบองค์พระเจดีย์เดิมนอกจากนี้ยังทรงสร้างศาลาเก๋งจีนหอเทียนหอระฆังพระวิหารและพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรพร้อมกับหลักผูกเรือริมน้ำรอบองค์พระสมุทรเจดีย์และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ12องค์จากพระบรมมหาราชวังแห่มาทางชลมารคบรรจุไว้ตามโบราณราชประเพณีทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้มีการสมโภชเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่จนเป็นประเพณีสืบทอดจนมาถึงทุกวันนี้สำหรับประชาชนสามารถเดินทางเที่ยวชมงานมนัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2565สามารถเดินทางได้โดยรถไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นทางเรือโดยสารสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเดินทางและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ News 24เดี่ยวสราวุธคงศิลป์ผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการภาพข่าวพัชรีสิริมากรายงาน